ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606เองนะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคนนี้ค่ะ6กรกฎาคม2503เวลาเกิด 11:30 น.พุธกลางวันการงานการเงินแล้วก็ความรักก็ตรงกับวันพุธกลางวันนะเกณฑ์ในเรื่องของงานปีนี้จะนิ่งและก็มีปัญหาน้อยกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะครับถึงจะมีการโยกย้ายหรือว่าอยู่ไม่ติดที่บ้างนะสภาพคล่องดาวการเงินก็เป็นสีถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินกู้หนี้ยืมสินพวกนี้เข้าหาใครสมหวังแต่ความรักเนี่ยหลังมันเกิดไปแล้วประคองให้ดีความจริงช่วงนี้กาลีก็จี้ไปที่เรือนคู่นั่นแหละโสดอยู่คนเดียวนะถ้ามีคู่แล้วช่วงย่าง56และย่าง57ถ้าไม่ป่วยก็จะมีปัญหาขัดแย้งกันตอนนี้บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังส่วนหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยเน้นทำทานกษัตริย์ใหญ่ SMS ต่อมาค่ะคุณกัลยานะคะ4 มีนาคม 2521ค่ะเวลาเกิด 7:15 น.วันเสาร์นะคะทำการเกษตรทำนาเป็นอย่างไรบ้างก็ลัคนาราศีด้วยจังหวัดนครพนมนครพนมนครพนมลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับช่วงนี้ก็ประคับประคองหน่อยโดยเฉพาะในแง่ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับราหูเล็งดวงชะตาก็เป็นพินทุบาทส่วนเกษตรเป็นอย่างไรพูดอย่างนี้เหมือนน่าจะทำแล้วนะก็โอเคนะครับระยะยาวยืนยันว่าดีแต่ปีนี้ดาวอาชีพมันเสียนะก็ลองเน้นการเปลี่ยนแปลงนะครับเน้นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็หลังมีนาไปแล้วเนี่ยนะเกณฑ์ในเรื่องของอาชีพจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและช่วงเวลานี้นะครับช่วงเวลานี้ให้พยายามทำบุญเรื่องของห้องน้ำสร้างหรือซ่อมได้ทางนั้นครับมากรเล็กบ้านนะคะ126ค่ะเดี๋ยวนี้ผมเรียนนะโดยองค์รวมแค่พอใช้นะครับเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่ฝากนิดนึงแล้วกันถ้าทำที่มันต่อเนื่องได้เนี่ยทำพวกสวนสมุนไพรเนี่ยดีกว่านะครับเลขบ้าน126เนี่ยเป็นสุภาพกู้เสริมเสน่ห์เลข1ชื่อเสียงอาทิตย์แต่เบอร์โทรเนี่ยขยับเป็น16นะครับโสรถมหามงคล SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณลำพูนะคะ10กรกฎาคม2520ค่ะเวลาเกิด 6:30 น.วันอาทิตย์อาชีพค่ะถ้าจะรับซื้อของเก่าจะดีหรือเปล่าค้าของเก่าค้าของเก่าพอได้แต่ว่าที่เด่นสุดเนี่ยการซื้อมาขายไปดีกว่านะทำเป็นลักษณะโครงการแล้วทำลักษณะเป็นคนกลางแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าตัวสินค้าที่ซื้อมาขายไปนั้นเป็นผลิตภัณฑ์หลักตัวใดตัวหนึ่งเป็นการเฉพาะนะก็คือทั่วๆไปเนี่ยใครให้ไปหาอะไรแล้วกินส่วนต่างเนี้ยจะเด่นกว่าแต่ถ้าพูดถึงธุรกิจโดยตรงถ้ามีทำเลหน้าโรงเรียนยิ่งน่าสนใจนะครับพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนธุรกิจร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้ถือว่าดีกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิรวงค่ะ18 ตุลาคม 2515นะคะเวลาเกิดประมาณ2 ทุ่ม 20 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามเรื่องของการงานสุขภาพความรักตอนนี้โสดอยู่เป็นอย่างไรแล้วก็โชคลาภด้วยค่ะตรงกับวันพุธนะฮะถ้าไม่ใช่วันพุธก็กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังเกณฑ์งานในช่วงย่าง44นั้นคือด้วยพื้นดวงต้องบอกก่อนนะไม่ว่าคุณทำอะไรส่วนใหญ่มักจะต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านเขาหรืออาจจะโตช้าใช้คำนี้ก็ได้ซึ่งปีจรเนี้ยในช่วงย่าง44ก็จะเป็นทรงนั้นโดยเฉพาะลักษณะการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันเกณฑ์นี้จะต้องได้คู่ที่มีตำหนิหรือลักษณะการคบหาอยู่ยังมีระยะห่างจึงจะสมรูปซึ่งในช่วงย่าง44นี้มีโอกาสได้เจอนะครับแต่โชคลาภการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพิศรานะคะ1 ธันวาคม 2505ค่ะเวลาเกิด 16:00 น.ตรงวันเสาร์อาชีพค่ะขายของชำกับเสริมสวยดีหรือเปล่าเสริมสวยว่ากันยาวๆนะเหนื่อยหน่อยต้องทำเอง
ไม่ใช่มีลูกน้องอย่างเดียวนะต้องลงมาทำเองม้วนผมใดผมตัดผมอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปทำได้นะส่วนในเรื่องของร้านโชว์หวยค้าของเก่าเน้นขายส่งเป็นหลักหรือว่าถ้าสถานที่ตั้งไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่อันนี้ก็ถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตุ๊ค่ะทะเบียนรถ638ค่ะราหูอังคารเป็นดาวคู่ธาตุลมก็เน้นในเรื่องของโมหะจริตและอาจจะมีสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข8ครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะคุณพิพัฒน์เกิดวันที่15ตุลาคม2528นะคะเวลาเกิดบ่าย 2:19 นาทีวันอังคารวันอังคารค่ะบอกว่าตอนนี้ทำงานนะคะเป็นลูกจ้างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างไรบ้างดีหรือเปล่าถูกโฉลกไหมพยายามนะถ้าแบบไปอยู่กับพวกบริษัทที่เป็นต่างชาติได้เลยจะยิ่งดีงานซ่อมโดยเฉพาะยานยนต์เนี่ยถือว่าเด่นคุณมีโอกาสเป็นหัวหน้าช่างแล้วก็เรื่องของโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรคะเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคไม่เชียร์และด้วยพื้นชะตามีโอกาสเป็นหนี้เป็นระยะนะหมดเรื่องนั้นเดี๋ยวมีเรื่องนี้เสริมฉะนั้นการควบคุมค่าใช้จ่ายสำคัญแล้วก็พยายามทำบุญกับเด็กเล็กๆนะเด็กที่อ่อนวัยนะครับสุขภาพสุขภาพก็สองทางฮะทางเดินหายใจกับทางเดินอาหารเป็นหลักเบอร์โทรศัพท์ค่ะลงท้ายด้วย57ค่ะเปลี่ยนนะครับใช้เป็น53ก็ได้เน้นงานซ่อมด้วยแล้วก็เสริมให้มีชื่อเสียงเด่นๆประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำได้ครับเอาล่ะเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวครับเกี่ยวนะครับช่วงปลายเดือนนี้รวมถึงช่วงต้นเดือนหน้าเลยนะตุลาคมนี้ก็ยังเหลืออีก2วันนะครับวันแรกคือพุธที่28วันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเนื่องจากมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัย 17:01 นถึง 17:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่31ตุลาคมนะครับวันนี้มี2เงื่อนไขไม่ควรประกอบการมงคลที่ภูเขาเที่ยวเขานะสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลเนื่องจากอัคคะนิโรธตกและวันนี้เลี่ยงออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 ถึง 13:30 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่6พฤศจิกายนวันนี้เลี่ยงออกรถอีกแล้วนะครับรวมถึงการประกอบการมงคลทางน้ำนะเนื่องจากวันนี้เลิกล่างมีดีทียังวันจมแต่ที่เหลือสามารถประกอบการมงคลได้นะครับก็เป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคและก็ดีทีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะชมรายการไม่ทันหรือว่าอยากชมกันย้อนหลังนะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์ตามด้านหน้านี้ว่า Miracle Channel นะคะเวนวัค TV Thailand นั่นเองนะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของทาง Miracle Channel นะคะหรือว่าอยากจะทวนซ้ำในส่วนของภาพรวม12ราศีของแต่ละวันนะก็เข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับใครอยากจะรับชมกันผ่านทางเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้นะคะเว็บไซต์เนี่ยให้เป็นไปตามนี้นะคะ www.miraclechanneltv.net นะคะก็จะสามารถรับชมรายการกันผ่านทางเว็บไซต์ได้นะนอกจากนี้ใครมีคำถามต่างๆเรื่องราวของดวงชะตานะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของเลขบ้านทะเบียนรถเปิดโทรศัพท์เองก็ตามนอกจากการส่ง SMS เข้ามาในรายการแล้วหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วเนี่ยจดหมายอีเมล address แล้วก็รวมไปถึงเว็บบอร์ดนะก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนรวมไปถึงเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะจะได้มีการโทรกลับไปบอกกล่าวกันว่าได้มีการตรวจสอบดวงชะตากันซึ่งตอนนี้เราพยายามจะทยอยแนะนำมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการเป็นประจำทุกๆวันนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆถ้ามันเหนื่อยล้าจนก้าวขาเดินไม่ไหวก็หยุดพักสักนิดแล้วค่อยคิดสู้ใหม่ดีกว่าฝืนเดินต่อไปแล้วต้องล้มลงเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ